ขอต้อนรับคุณนวัชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเบรกที่แล้วมากเลยอ่ะอยากน่าจะขึ้นมานะอยากอยู่กับเบรกที่แล้วเพราะมันคืออนาคตของพวกเราคุณชาลอตเมื่อกี้ถ่ายรูปกับหลานฉันหรือยังถ่ายแล้วค่ะน้องหลานมาถ่ายรูปกับชาลอตแฟนคลับเมื่อสักครู่พักนั้นเขาก็มาถ่ายรูปกับชาลอตอ๋อเขาบอกเขาอยากได้คนรุ่นใหม่ให้คุณพอนะคุณอยู่ในคอนเทนต์ของคุณเดี๋ยวช่วงกลางนวัดช่วงกลางเมืองให้มันจบที่เบรกหนึ่งแล้วจบแล้วจบแล้วจะมาทำไหมมาทำก็จะช่วยมาทำเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมผมไม่เคยทำอะไรเลยแต่ว่าเอาพวกเขาไว้ด้วยนะถ้าทำดีเบตขอตัวตึงทุกพักจะมาอยู่ในดีเบตดีเบตไม่ได้ดีเบตรายการฉันไม่มีปัญญาทำฉันบอกเลยก่อนเอาทีละคนแล้วกันทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยวแม่ก็พลาดไปหลายคนแล้วไม่ก็เอาที่เหลือเอาอีกรอบมันก็ได้นะเดี๋ยวมาจับพี่รุธให้มาจริงๆก่อนแล้วกันเนาะมาสัญญาว่ามาเพราะจะเลือกตั้งอยู่แล้วนี่วันที่14นี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะต้องโทษกลต.นิดนึงไม่ประชาสัมพันธ์เลยใครจะเลือกตั้งก่อนเวลาเมื่อคืนนี่หมดเวลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนบอกเลยคุณนวัชผวาตื่นตอนสี่ไม่ใช่ผวาตื่นสลึมสลือตอนสี่ห้าทุ่มลุกขึ้นมาลงทะเบียนใหญ่เลยตกใจคำถามที่คุณอยากจะถามรัฐบาลไม่มีประชาสัมพันธ์คุณจะถามว่ายังไงปัดหมายถึงจะถามรัฐบาลหรือถามการเลือกตั้งหรือรัฐบาลเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลใครเป็นคนรัฐบาลสมมติถ้าใครมาเนี่ยเราจะถามเขาว่าอะไรไม่มีคำถามคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเลยว่าคุณจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้คนทุกคนเนี่ยได้สิทธิ์เสมอภาคไม่ว่าระบบอะไรก็ตามสาธารณสุขต้องเสมอภาคการแจกเงินทุกคนต้องได้ถ้ามี ID ประชาชนบัตรประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้อย่าสร้างเงื่อนไขเพราะว่าคนที่ได้เงินส่วนมากเป็นคนชั้นกลางเกือบทั้งหมดณวันนี้เราจะเห็นเหนื่อยฟลอปประกาศออกมาเนี่ยคนไทยหลายๆคนเนี่ยไปติดอันดับโลกเยอะมากเลยรวยสิรวยล้นฟ้าเลยขนาดเดียวกันไอ้คนไม่มีกินมันไม่มีกินจริงจริงแล้วต้องออกกฎหมายอีกหนึ่งฉบับนะฮะเป็นกฎหมายแบบประเภทที่แบบกฎเขาเรียกว่าพระราชกำหนดคือห้ามผูกขาดการทำธุรกิจอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นการคุมธุรกิจทุกอย่างให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของบริษัทหนึ่งบริษัทใดไม่ได้รังเกียจเจ้าสัวนะครับแต่กำลังจะบอกว่าสังคมต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในการทำธุรกิจการแข่งขันมันถึงจะสมบูรณ์ทุกอย่างมันถึงจะดีขึ้นมิฉะนั้นคนมีอำนาจสูงสุดย่อมชี้นำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่พูดอย่างนั้นไม่ได้อะไรล่ะถ้าพูดเราพูดจริงเอาตามหลักอันนั้นคือแฟกต์คุณนั่นคือสมการว่ามันจะต้องหามีความเหลื่อมล้ำไอ้พวกเรารู้กันหมดแต่ความจริงแล้วในวันนี้โลกปัจจุบันนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าสมมติคนไหนมีเงินสดเยอะคนได้เปรียบแต่คนที่ไม่มีสดคนที่ไม่มีเงินสตาร์ทอัพมันจะทำยังไงคนที่ไม่มีสตาร์ทอัพก็ควรจะต้องยุติกิจกรรมบางอย่างของคนที่มีเงินสดเยอะเนี่ยเพื่อปล่อยให้สตาร์ทอัพเขาได้มีโอกาสต้องมีการอนุรักษ์สมัยก่อนอาชีพตัดผมต้องมีใช่ไหมน็อตให้อาชีพตัดผมต้องเป็นไทยแท้เท่านั้นห้ามต่างด้าวห้ามทุกอย่างคนขับแท็กซี่จะต้องมีการอนุญาตว่าใครขับได้ใครขับไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราจะต้องช่วยพ่อค้าแม่ค้าริมถนนว่าเราจะต้องให้เขาได้ทำมาหากินแบบง่ายขึ้นเช่นเราจะต้องออกการไม่อนุญาตให้สินค้าบางอย่างไปอยู่ในร้านบางอย่างที่สะดวกกว่าแล้วทำให้คนไม่สามารถจะผัดข้าวขายได้ผัดกะเพราขายได้ข้าวเหนียวหมูย่างไม่ได้ไม่ละคือคุณจะต้องอนุรักษ์บางอย่างเพื่อให้คนเนี่ยไม่เช่นนั้นโชว์หวยเอ่ยแม่ค้าเอ่ยไม่มีอาชีพเมื่อมันไม่มีอาชีพมันก็เป็นลูกจ้างไม่มีวันจะสตาร์ทอัพได้หรอกเรื่องจริงวันนั้นฉันดูเธอฉันดูฉันดูอิมาโนฉันปลุกอิมาโนตีสามมันไม่ต้องปลุกกันตีสามมันยังไม่นอนมันยังฉันดูนางงามเธอออุ้นรถเสียเหมือนเสียหมดเลยถูกกี้จะไปเอานั่งตะกี้บอกว่าให้จบการเมืองเบรกหรอประมาณเรื่องของสินค้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยขายของกันเนาะคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะวันนี้เราจะคุยกันให้มันแต่สุดท้ายต้องสอบถึงชาร์ลอตถามชาร์ลอตมั้ยเนี่ยอุ้ยนิ้วเป็นอะไรเห็นไหมคอนเสิร์ตเล็บฉีกค่ะเล็บฉีกวันนั้นหนูได้ถามนักการเมืองอะไรเขาบ้างไหมลูกไม่คนนี้ไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นใหม่อันนั้นคือรุ่น77คนรุ่นเสียงไพ่ก็มีคุณเชอร์เอมคุณเชอร์เอมนี่เขาไม่ได้ถามธรรมดานะเขาขึ้นไปหาเวทีคุณไพบุญนิติตะวันนะถามว่าล็อกคอเอาเบอร์มาหนูข้องใจนะหนูไปมาหลายครั้งหนูเข้าสภาไม่ได้ดูขออนุญาตใช้ของคุณคุณไม่เก็บเงินฉันนะไม่เก็บสิจะเก็บทำไมล่ะเพื่อนฝูงสัญญาณยิงตาบอดเป็นแผลผิดต่อหลักสากลในการสลายการชุมนุมท่านจะรับผิดชอบอย่างไรคะพรรคยังไม่มีแนวทางในเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่ามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับผู้ชุมนุมและสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรท่านก็เลยไม่ได้รับรู้นโยบายโดยละเอียดต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ถ้าสมัยหน้าท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ค่ะผมดู70ละเสียงเท่านั้นเท่านี้ผมมั่นใจว่ายังไงพรรคพลังประชารัฐก็เป็นรัฐบาลคุณเป็น
ไปเตรียมให้เด็กๆถามไม่ไม่มีทางคําว่าเตรียมจะไม่เกิดขึ้นเพราะเด็กผมต้องธรรมชาติจริงๆคืออย่างเชอเอมเนี่ยเขาจะรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนเขายังสูงเขาบอกว่าการออกไปแบบเรียกร้องอะไรต่างๆแล้วทางรัฐบาลอ่ะเอาแก๊สน้ำตาเอาสารเคมีผสมน้ำฉีดใดๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนเยอะแยะจนถึงทุกวันนี้ซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าคุณรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนอกจากข่าวหายไปทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือต่อสู้กันระหว่างความคิดของคนนำเสนอกับคุณไพบูลย์แกก็บอกว่าโอ้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรแต่สมัยหน้าจะทำให้คุณจะเอ็มก็เลยบอกไม่น่าจะมีอนาคตถึงสมัยหน้าแล้วนั่นก็อีกทีนึงเพราะเราห้ามแสดงความคิดเห็นยากกว่านี้ใช่อย่างวันที่คุณไปเรียกร้องบอกกกต.ควรจะนับแบบเรียลไทม์เอาแน่นอนอยู่แล้วไม่เรียลไทม์มันคือการสอกเขาการพิรุธผมไม่ได้บอกว่าพิรุธในการสุจริตนะทุจริตนะแต่มันพิรุธมันจะต้องทำไมแล้ว 5,900 ล้านยังบอกว่าไม่พองบประมาณต่อการนับเรียลไทม์ผมถามว่าจะเอาอีกเท่าไหร่ประชาธิปไตยต้องเกิดจากการโปร่งใสถ้ากลต.จะเอาอีกสักพันล้านผมว่ารัฐบาลก็ต้องให้ดีกว่าไปซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องดีกว่าไปซื้อเฮลิคอปเตอร์มาทำอะไรดีกว่าไปซื้อจัดหาอาวุธเอามาพันล้านยืมกลาโหมมาเติมเพื่อประชาธิปไตยของคนทั้งประเทศมันคือสิ่งสำคัญครับหรือถ้าไม่มีบอกเลยเราจะเปิดบัญชีรณรงค์คนไทยเพื่อประชาธิปไตยเอาไปเลยพันล้านนะวันนี้กกต.เขาพูดแล้วนะเขารับแล้วเขารับแล้วเขาเพิ่งจะนับเมื่อเราถาโถมกันเข้าไปหนักมากแป๊บนึงห้าทุ่มเรารู้แล้วใครเป็นส.ส.ใช่นับแล้วแต่ว่าห้าทุ่มไม่ได้เราต้องการสามทุ่มโอ้ยเร็วกว่าเดิมจริงครับเพราะว่าห้าทุ่มกับสามทุ่มมันอาจจะมีอะไรเมื่อพลังมันมืดเดี๋ยวไฟมันดับเพราะฉะนั้นเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดเพราะว่าแต่ละซุ้มแต่ละเขตเนี่ยแต่ละคูหามันไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นพันสองพันสามพันแป๊บเดียวก็จบแล้วรณรงค์ทุกคนไปที่คูหาหลังปิดหีบและพยายามถ่ายเรคคอร์ดวิดีโอด้วยมือถือของคุณและไปบอกเจ้าหน้าที่ไทยรัฐก็ขออาสาสมัครแล้วไทยรัฐยังไม่พอแสนคนไปดูไทยรัฐดีนะฮะใครไปก็ต้องไปแต่บอกไว้เลยนะประชาชนต้องไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยที่จะทำแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นประชาชนไม่แสดงตนแล้วทำด้วยเก็บคลิปให้หมดทำไมไม่ลงส.ส.ไม่ลงยังไม่มีคนมาทับถามโอ้เยอะนอนเลยยิ่งแบบครั้งนี้เขาบอกนักการเมืองเขาจะเห็นที่เป็นดาราเยอะคนที่ถูกท้าทายเยอะที่สุดก็คนนี้ไงแต่เขาไม่ไปไงมดเอ็กมดเขียวมดดำมดดำไม่ไปมดยืนแล้วไปแทนคนมาทับถามแน่นอนแต่เขาจะชอบพูดอะไรแปลกๆก็ส่งพ่อกับพักไงโครงการนี้เขามีส่งปลาวานส่งเต่าคืนทะเลนี่ส่งพ่อกับพักโครงการส่งพ่อกับพักเป็นไงประสบความสำเร็จไหมพ่อเป็นไงบ้างพูดอะไรแปลกๆพ่อน่ารักมากคือชอบพ่อมดดำนะยังไงครับแต่ก่อนอยู่พักนู้นไม่ชอบเลยนะไม่ชอบว่าพ่อมดดำเป็นคนมีความสามารถอย่าเองเธอเดี๋ยวก่อนสิอย่าเองเอียนี่ความชอบส่วนตัวพูดได้ไม่ได้ค่ะเหรอมันกลายเป็นแบ่งพักแบ่งพวกเราจะต้องพูดมีความตรงกลางค่ะฉันเป็นพิธีกรมีความตรงกลางกับพรรคครับจริงเหรอเห็นทำไมเป็นพิธีกรในการเปิดว่าที่ส.ส.กทม.นี่กลางมากเลยนะเขาจ้างไปเขาจ้างไปเหรอฉันรับเงิน 3,000 บาทครับอ๋อเหรออย่าเกินนะ 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาทความเอาจริงนะพี่อ๊อฟเอาไปกลับมาที่ให้นวัดดูค่ะไม่เอาพี่วัดมีคนมาท้าทามเยอะมีท้าทามต้องยอมรับต้องตัดสินใจที่เล่นการเมืองนะผมคิดว่านะอนาคตไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่ณตอนนี้ประชาธิปไตยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์และกลิ่นอายจากการกระทำไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่มีวันที่จะเสด็จน้ำรออีกนิดนึงเพราะว่าคนรุ่นเก่าก็กำลังจะตายและไปกันให้หมดเดี๋ยวคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเราจะเคลียร์ได้บอกตรงๆนะเราไม่ได้รังเกียจคนรุ่นเก่าแต่บางทีคนรุ่นเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติและไม่ยอมเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากมันคือปัญหาและระบบที่เรียกว่าชั้นพูดชั้นถูก มันลำบากมากกับคนรุ่นนี้ถ้าเราทำเราต้องเหมือนเขาใช่ไหมถ้าเหมือนเขาเราไม่ทำครับยังไม่อยากทำถามจริงๆที่ผ่านมาณวันนี้เอ๊ะตกลงเอาคนนี้มาทำไมเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานขนาดเดียวกันวันนี้ที่ผ่านมาคุณหวังว่าไอ้การเลือกตั้ง14พฤษภาคมคุณหวังเห็นอะไรอย่างฉันอยากจะเห็นสาธารณสุขที่มันดีขึ้นเอาไปถึงประชาชนอยากได้อะไรในส่วนตัวของคุณเอาจริงๆเลยนะผมขออย่างแรกเลยนะอย่างเดียวเลยขอให้ประชาธิปไตยฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้ชนะและเอาไปให้หมดคะแนนจงจำฝังใจเลยรัฐบาลที่อยู่ณรักษาการนี้และทำหน้าที่มานานแสนนานคือตัวที่ทำให้ประเทศชาติแพงมากแรงมากแรงไปคุณครับเบาค่ะเพราะฉะนั้นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคนไทยเจ็บแล้วต้องจำคุณจำไม่เลยเบาค่ะเบาค่ะเราต้องมีความเป็นกลางค่ะเป็นกลางขอบคุณค่ะที่ช่วยรันลมอันนี้
ให้จำไว้เลยใครที่ทำให้เราลำบากอ่ะพอแล้วครับใครที่จำเอ้าไม่ต้องไม่ถามแล้วคุณยังไงเอานี้ไม่อยากเห็นคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสรีเยอะแล้วกันมดดำมดดำอย่างนี้ดีกว่าพี่อ่ะมีคดีกับรัฐมนตรีครั้งนี้หลายคนนะฮะมีคดีกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะฟ้องนางงามพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะฮะแล้วสาวกของคุณประยุทธ์ก็ฟ้องผมแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขปัจจุบันก็ฟ้องผมรัฐมนตรีฟ้องพี่เยอะเหมือนกันเนาะทำไมจะไม่เยอะยังมีอีกตั้งหลายคนตอนนี้มีคดีอยู่ 7-8 คดีที่จะต้องขึ้นศาลเนี่ยนะก็ทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งแบบขึ้นแล้วแล้วก็ได้ผลดีแล้วด้วยหมายถึงว่าคนที่ฟ้องคือคณะรัฐบาลรัฐบาลฟ้องพี่จริงๆแล้วจะพูดไว้ซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้คนที่สอนฉันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เมื่อ5ปีที่แล้วก็ใครรู้ไหมใครเขาเป็นพูดกับฉันบนเทือกเขาหิมาลัยบอกอีมดมึงกับพวกเราสองคนจะต้องศึกษาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันนะใช่แล้วบอกพี่เราจะศึกษาไงประกวดนะอุ้ยพี่ประกวดเป็นคนเดียวแต่หนูไม่ชอบผู้หญิงจริงๆแต่พูดเขาไม่พูดเขาไม่อะไรคือตอนนี้ที่เราประกวดมิสแกรนเนี่ยบอกแล้วว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามนะครับมิสแกรนเนี่ยมันแป๊บเดียวก็จบเราต้องการให้น้องมีอาชีพเราต้องการน้องให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องการน้องให้กล้าที่จะออกนอกกรอบจากคำว่าสวยแล้วแต่งตัวสวยเพื่อไปเป็นไม้ประดับของผู้ชายหรือตามงานอีเวนต์ไม่ no ไม่ใช่แกรนแต่ผู้หญิงจะต้องมีความคิดมีความคิดแล้วก็ต้องมีความคิดเพื่อสาธารณกุศลด้วยจริงๆที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นมิสแกรนไม่ต้องอุ้มเด็กไม่ต้องไปเลี้ยงบ้านเด็กกำพร้าไม่จำเป็นนั่นเป็นหน้าที่รัฐบาลซีรีส์ผู้หญิงอ่ะคนที่คิดคนแรกคือคนนี้นะนี่ไงกำลังดังอยู่ที่โทรมาด่ากูชั่วโมงนึงอ่ะมึงเข้าใจไหมกูจะทำซีรีส์ยูริอะไรนะซีรีส์อะไรนะยูริกำลังดังนางกูใช้แต่2ปีที่แล้วได้ดูเริ่มซีนเขายังทำเสร็จแล้วเหรอเอ้านี่จริงจะตีแล้วจะจบแล้วมีไหมมีให้ดูไหมรู้ไหมว่าทุกวันศุกร์ถนนเขาเงียบหมดเลยเพราะว่าอะไรโชว์มีเลิฟทุกวันไอ้ทุกวันสาว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 ไม่จำผิดเองไม่ใช่ทำหลายอย่างทุกวันศุกร์สองทุ่มนะทุกคนก็ชอบเลิฟซีนศุกร์เมื่อกี้นั่นบอกสาว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 เออบอกต้นวางต้นวางไม่ศุกร์ไม่แต่ต้องคุยเขาเรื่องคอนเสิร์ตสาวเรื่องศุกร์สาวเรื่องศุกร์กันแน่เอาไงกันแน่ต้องยอมคอนเสิร์ตหรือวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์สองทุ่มอันนี้พาไปวันเสาร์ดิโดนวันศุกร์วันศุกร์เอาง่ายๆตัวชาร์ลอตเองลูกตัวหนูเองถือว่าหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความสามารถตัวเองจนวันเนี้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยจากมิสแกรนเนี่ยแหละใช่มิสแกรนให้ชีวิตใหม่หนูค่ะก็คือตั้งแต่การเข้ามาเป็นนางงามรู้สึกว่าตอนแรกๆเราก็มองว่านางงามคือมันต้องสวยอย่างเดียวเดินดีอย่างเดียวจนกระทั่งเนี่ยได้มาเจอบอสได้สอนอะไรหลายอย่างว่าการเป็นนางงามมันไม่ใช่แค่ต้องสวยต้องเดินดีนะมันต้องมีมากกว่านั้นมีในสิ่งที่แบบเราสามารถดึงคนให้มาสนใจเราได้หรือว่าดึงคนให้มาเขาเชื่อมั่นแล้วก็เขาเรียกว่านะภูมิใจที่แบบมีเราแบบซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นนางงามคนแรกครับแล้วเป็นศิลปินหญิงในจำนวนไม่กี่คนที่ไม่มีเพลงของตัวเองแต่เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตเดี่ยวเพิ่งจบไปนะครับแล้วก็ร้อง20กว่าเพลงรัวๆแล้วก็ร้องสดด้วยแล้วก็มีโชว์ด้วยมีโหนสลงสลิงมีทุกอย่างครบเวอร์ชั่นบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจที่คอนเสิร์ตใหญ่มันก็ใหญ่มากนี่ร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็มิสแกรนทำอะไรเล็กๆเหรอฮะไม่คอนเสิร์ตนั่งใหญ่เนาะเต็มฮอลล์ครับแต่ว่ากว่าจะมีอย่างนี้ได้หลายพันคนนั่นเหยียดร้องเพลงไม่ได้เลยนะตั้งแต่แรกอะตามชาร์ลอตต์ในเรื่องของการร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงไม่ได้แต่เริ่มพัฒนาตัวเองทำให้บอสเห็นนี่ไงบอกว่าบอสหนูอยากมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแค่พูดแค่นี้ทั้งที่ตอนนั้นก็ยังร้องเพลงไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่แกก็เครียดเลยว่าจะทำยังไงดีเด็กมันอยากมีคอนเสิร์ตก็เลยให้แบบพาเราไปเรียนร้องเพลงแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจนกระทั่งแบบว่าเนี่ยมีวันที่แบบร้องเพลงได้แล้วก็มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเอาเป็นว่า3เดือนเต็มๆน็อตอะไรฮะอะไรฮะเล่นเดี๋ยวที่ตีให้เนี่ยในรายการเล่นเหรอเดี๋ยวมาเช็คเป็นการถ่ายคลิปพวกเธอเออเหรอเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยนะกว่าจะมาเป็น Charlotte Possible เนี่ยครับผม3เดือนที่ถูกฝึกยังก็อยู่บ้าน Academy เรียนกับครูก้อยพูดได้เลยแดนซ์นี่โอ้โหซ้อมนะซ้อมอีกคอนเสิร์ตเดียวเลยคอนเสิร์ตเดียวมีรับเชิญนิดๆหน่อยๆเบิ้ลปทุมราชอะไรอย่างงี้นิดหน่อยคนละเพลง2เพลงคือซ้อมอย่างหนักเลยเพื่องานนี้เลยซ้อมหนักจากคนร้องเพลงไม่เป็นหายใจยังเพี้ยนกลายเป็นร้องยาวเป็น20เพลงกว่าเพลงเป็นร้องสดด้วยใช่มั้ยฮะสดครับการันตีแต่มีคอรัสช่วยต้องพูดตรงๆและที่สำคัญเนี่ยแฟนคลับอ่ะเปย์ล้านนึงเลยนะล้านหนึ่งนี่เด็กๆ Why? ก่อนหน้าคือเปย์เยอะอีน็อตสมัยเป็นพระเอกมึงน่าจะเกิดช้าหน่อยเนาะเมื่อก่อนอีน็อตก็หล่อมากคือมากนะ คือต้องขอบคุณจริงๆก็จะมีคนเอาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่อนข้างเยอะแต่มีคนหนึ่งก็ท่านเรียกว่าเป็นมาลายอ่ะแต่เขามาเป็นปึกอ่ะก็คือ
กลัวว่าจะนับไม่ทันเขียนมาให้1ล้านบาททวนก็ให้โอ้ยห้อยคอเลยในวันงานให้เลยครับคนที่กลับไปครับ1กิโลหนักๆ1ล้าน1ล้าน1กิโลจริงๆวันนั้นก็ไม่ใช่ประมาณเดียวล้านนึงนั่นเฉพาะ1เคสได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกวันนั้นประมาณล้าน5ค่ะล้าน5ที่เป็นแคชไม่รวมแอคเซสซอรี่ตั้งแต่ลูกมาทํามิสกุ๊กมิสแกรนเนี่ยลูกบอกไว้เลยความรวยเราขนาดไหนบอกไปไอ้เรื่องงานไม่ต้องไปพูดถึงที่แบบว่ารุ่นพวกพี่ก็อาจจะแบบได้แค่ดอกไม้พี่ก็ดีใจแล้วสเวนเซ่นมาส่งให้พี่ก็ดีใจขอยกแม่ยุคบาทนะครับพี่ฮะสเวนเซ่นแฮปปี้ละลูกยุคไอลิสนี่ได้กินของเบาหน่อยนี่ยุคของหนูเนี่ยเป็นยังไงลูกก็ทำงานกับแกยังไม่ถึงปีก็ออกรถได้แล้วโอ้ยไม่ถึงปีไม่ถึงปีค่ะคือเงินสดนิดนึงสดครึ่งหนึ่งค่ะใช่สดครึ่งนึงก็เก่งแล้วจริงจริงแล้วเขาซื้อได้หมดแหละแต่ว่าอยากเก็บเอาไว้สักนิดนึงก่อนเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักลงทุนเขาจะไปอินเวสต์ในสิ่งที่มันไม่เสี่ยงแล้วเขาเป็นคนวางแผนแต่ถามว่าเงินเยอะไหมต้องยอมรับนะว่าคนหนึ่งเนี่ยก็คือวิ่งไล่พี่ฟ้าไปพี่ฟ้าเนี่ยก็ถ้ารายได้รวมเนี่ยก็ใกล้มากแล้วที่จะ100ล้านในหนึ่งปีพยายามดันสุดตัวเหมือนกันครับแล้วอันนี้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็เต็มที่ก็จริงอย่างที่พี่นวัดบอกใครอยู่กับพี่นวัดแล้วเชื่อฝังก็จะรวยเลยจะทำให้เขารวยเนี่ยก็คือดีใจอย่างเช่นวันที่17พฤษภาคมไปคอนเสิร์ตอเมริกาทั้งหมด 4-5 ล้านนะฮะน้องไปทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตสหรัฐอเมริกาครับซึ่งผมไปด้วยก็ต้องดูแลด้วยตลอดแล้วก็อินฟาไปด้วยก็จะไปกันที่ลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกซากาเมนโตดัลลัสนะครับก็ตอนนี้บัตรก็เกือบหมดแล้วในต่างประเทศก็เชื่อว่าคุณนวัดทุ่มเทกับเป็นบ้านมิสแกรนด์จริงๆนะแค่มากระซิบว่าอยากไปคอนเสิร์ตใช่แค่นั้นเองแล้วแต่ให้ใหญ่โตจะทับความกดผู้ชายได้ไหมไม่เอาไปเลยแต่งตั้งแล้วเอาไปดูแลได้เลยไม่ขายเขาจะบอกให้มิสเตอร์แกรนด์เนี่ยนะที่เราเห็นของชาวบ้านเนี่ยมันคือของปลอมอยู่นี่ก็คือของจริงแต่ไม่จัดเอาจะไม่จะไม่จัดเราจะประสาทเนาะไม่จัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมพูดตรงๆว่าบางทีมัน1สปอนเซอร์หายากอ่ะมานี่สปอนเซอร์ชื่อเยอะ2ส่วนมากคนมาดูประกวดผู้ชายไม่ได้ว่านะไม่ได้มาดูเพราะอยากจะพัฒนาผู้ชายอยากจะเอาผู้ชายไปไว้ที่อื่นทำไมน้องขายไม่เราก็เปลี่ยนความคิดดีนะเขาอยากพัฒนาถูกไหมให้เขามีการหายมือไปแม่แล้วถ้าแม่ประกวดผู้ชายเด็กจะรวยไหมแต่ว่ามีคนหนึ่งนะเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าขอโทษนะคนดีก็เยอะแบบบางคนอาจจะไม่ประกวดผู้ชายแล้วส่วนมากไม่ได้เอาไปต่อยอดอะไรแล้วต่อยอดยากแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นกับที่นี่แล้วนะฮะที่ประกวดผู้ชายแล้วกลายเป็นคนดังที่นี่ไงใช่ที่นี่ใครรู้ป่ะใครชื่ออะไรอ่ะที่เล่นเลิฟซีนกับช่องวันอ่ะเร็วๆผู้ชายอ่ะมิสเตอร์แกรนอ่ะที่เล่นกับฟิล์มใช่ไหมที่เล่นกับฟิล์มแจมแจมแจมมาจากมิสเตอร์แกรนเหรอแจมคือมิสเตอร์แกรนไทยแลนด์อ๋อหรอตำแหน่งชนะเลิศอ๋อแล้วแจมเนี่ยนะแล้วแจมยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของนั่งอยู่นี่อ่ะเอ้าหรอคุณวัดเองเลยก็แกรนแบรนด์แกรนมันเป็นแบรนด์เราแต่ว่าฟิลิปปินส์อ่ะเขาก๊อปปี้ไปใช้แล้วแจมก็เป็นตัวแทนประเทศไทยมิสแกรนไทยแลนด์ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์แม่ทำสิผมเหมือนเหมือนการขโมยลิขสิทธิ์ข้าวมันไก่ก็ติอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รู้งงๆอยู่ใช่จริงเปล่าวะเออพี่มดทำเลยทำได้ถ้าเกิดตั้งใจจริงแต่อย่าทำให้แบรนด์เสียนะเพราะว่าอีกสมัยหน้าเขาก็จะเข้าการเมืองมันจะมาอย่าพูดมวยวะจะฟันฉันนะจะฟันฉันมวยถูกคู่มากกองฉันเป็นกระเตยฉันชอบนี่กระเตยก็กองเยอะนะรัฐสภาก็มีกองเยอะกว่านี้ฉันชอบคนจัดไฟให้ฉันไม่ให้มีรอยตีนรัฐสภาเขาก็จัดให้เธอได้ก็ไม่อย่างกูชอบเป็นดาราโอ้ยมาถูกคู่ด้วยรัฐสภาเธอก็เป็นดาวสภาได้หนูยังไงหนูนี่หนูนี่ทุกวันนี้ชีวิตของหนูก็เรียกว่ามีบ้านมีรถเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนขับลูกบ้างก็อยากจะขอบคุณค่ะก็อย่าลืมซื้อน้ำพริกหนูด้วยนะคะหนูก็อยากขายน้ำพริกเลยอะไม่ต้องวันนี้ไม่ได้ขายน้ำพริกพูดเล่นมีวันก่อนไลฟ์ขายน้ำพริกได้เป็นแสนเนาะไม่ใช่ยกก่อนเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยน้ำพริกปลาสลิดใช่ไหมใช่จะพูดให้ฟังใช้ลูกกูเยอะมากขอเงินหน่อยก็ไหนออกรายการด้วยกันก็เก็บรูปไปให้หมดต้องบอกตรงๆว่าขอบคุณทุกคนที่เมตตาทุกๆคนอะถึงแม้ขนาดนี้รุ่นปัจจุบันยังไม่ได้ตัดสินเลยทุกคนก็มีความอู้ฟู่ได้เงินทองใส่กระเป๋ากันมากมายแต่สิ่งนึงที่เราซื่อสัตย์มากๆก็คือเราพยายามทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจธุรกิจเราก็ทำเพราะบริษัทเราต้องทำธุรกิจมันถึงจะอยู่ได้เพราะเราไม่งอมืองอเท้าแล้วน้องทุกคนเราก็ให้ซื่อสัตย์กับแฟนคลับเป็นสิ่งสำคัญต้องคอยสอนเขาเสมอได้อะไรมาเราก็ต้องให้เขาบ้างเขาว่าให้หมายความว่าอาจจะแบบอย่างสมมติเห็นไหมหน้าสตูแฉเนี้ยจะมีคนมารอถามว่าเขามาจากไหนเขารอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเขากลับห้าทุ่มถ้าคุณขึ้นรถคนขับรถAR รอขึ้นรถบ๊ายบายนะ
มันก็จบทำได้ไหมทำได้ครับแต่เหมือนคุณให้เขาน้อยเกินไปเดี๋ยวออกไปหนูจะต้องไปยืนคุยกับเขาไปจับมือนิดนึงไปอะไรขอบคุณกลับบ้านดีๆนะคะเออมีอะไรแล้วเดี๋ยวบอกกันในด้อมถึงบ้านแล้วบอกกันในด้อมด้วยครับมันมีความอบอุ่นใจให้เวลากับเขาต้องให้เวลาสัก20นาทีก่อนกลับให้เกียรติในสิ่งที่เขามารอเราใช่ใช่ใช่เช็คแอนด์กีฟมันต้องสับไปสับมาชาลอตลูกเป็นคนภูเก็ตใช่ค่ะอยู่กับทะเลมั้งแต่เด็กอยู่กับทะเลแล้วก็ชอบทำแอคทิวิตี้ที่มันต้องโดนแดดตลอดเวลาอันนี้จะเข้าขายของนี่ขายเลยขายตรงเลยเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องนี่คือเวลาของหนูแล้วตอนนี้คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะที่เรามาเรามีความสุขที่ได้เจอกันแต่ทุกครั้งที่มารายการนี้เราต้องทำงานด้วยวันนี้ชาร์ลอตต์มีของดีแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องอุดหนุนถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ไทยให้กับพวกเราฟังเธอฮะครับผมอะไรลูกตัวนี้คือเอาไงมีนาทีเนี่ยพอสอนเนี่ยปีนี้เราเคยเจอร้อนแดดแรงขนาดเคยเจอแดดเยอะกันใช่ไหมลูกหนูมีครีมกันแดดใช่ค่ะนี่คือตัวเด็ดตัวดังที่คือแบบว่าใช้มานานแสนนานจนเราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะด้วยความที่ว่าเราต้องไปแบบถ่ายละครถ่ายซีรีส์ซ้อมคอนเสิร์ตหรือว่าแล้วแต่ที่มันต้องโดนแดดยิ่งแบบเราเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลหรือว่าชอบโดนแดดอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีเหมือนกับตัวช่วยที่มันช่วยทั้งบำรุงกันแดดแล้วก็สามารถทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นได้ซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะแบบมีทั้งแบบ3 in 1เลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีสาหร่ายน้ำตาลค่ะจากประเทศฝรั่งเศสครับคือเป็นตัวช่วยที่แบบกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวหลังจากเจอแสงแดดด้วยค่ะก็ที่สำคัญคือเป็น50บวกบวกบวกนะตัวนี้ใช้กับตัวบอกเลยคนไทยชอบอะไรรู้ไหมคนไทยชอบเฉพาะทาหน้าเอาอะไรมาทาก็ได้แต่ไม่ทาตัวจะบอกให้นะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะเมืองร้อนยังไงสุดท้ายนะคุณต้องเปิดเผยผิวอยู่แล้วอันนี้เป็นสำหรับทาตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามาสร้างค่านิยมคนไทยเอาใหม่นะครับอย่าเอานะครับกันแดดหน้ามาทาตัวเพราะว่าแยกเพราะกันแดดหน้ามันจะแบบค่อนข้างที่จะซอฟต์ระบางแต่ตัวทาตัวมันจะเป็นโทนอัพก็คือมันไม่เปิดหรอไม่เปิดมันซึมเข้าไปเข้ากับสุขภาพผิวด้วยใช่ไม่ติดหรอโทนอัพมันคือแบบมีความแตกต่างผิวมันไบรท์ขึ้นแล้วยิ่งโดนแดดมันจะยิ่งแบบมีออร่ามากขึ้นมันก็จะปรับแสงเหมือนปรับให้มันสว่างขึ้นปรับสีโอ้นี่ใช้ซะเยอะแยะมากมายไก่กองเยอะเกินเหตุนะครับคืออันนี้ไม่ทาตัวอย่างเดียวหรอกทาตัวอย่างเดียวเอาอย่างนี้ก็นอนแดด15นาทีตั้งแต่คอแนะนำนะต้นคอคนเนี่ยเป็นบ้าอะไรไม่รู้มันมองไม่เห็นไงอะไรก็ไม่ทาแล้วเวลาคนเดินตามหลังคุณคอเนี่ยดำแล้วดำแล้วมันเวลามันหยักหยักมันดับหนอกมันน่าเกลียดมากครับทาถ้าเติร์ดนะเอาโปรโมชั่นวันนี้ไปก่อนธรรมดาหลอดละเท่าไหร่หนู590ค่ะแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่น5หลอดนะคะ 1,190 บาทยังไม่พอ200นิดๆใช่แล้วก็ยังมีตัวเจลส้มด้วยค่ะตัวนี้เป็นตัวบำรุงผมแนะนำเจลส้มตัวนี้เจลส้มตัวนี้มาจากโปรตีนนะครับของงุกและที่สำคัญที่สุดต้องทาตัวนี้ก่อนที่จะทาไอ้เจ้ากันแดดตัวนี้นะครับโบเอ้เข้าไปทีหลังตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์นะฮะที่มันตายๆน่องเน่าทิ้งไปแล้วสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบคลีนและสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทาตัวนี้ก่อนอันนี้แถมฟรี590บาทเมื่อกี้บอก5แล้ว5หลอดอีก1เป็น6หลอด 1,190 นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเก็บเงินปลายทางด้วยส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ง่ายๆเลยคือสแกน QR code ที่อยู่ข้างหน้านะคะ6ชิ้นรับไปเลยค่ะ 1,190 บาทค่ะหรือเบอร์โทร020905999นะครับ0905999902โทรตอนนี้เลยหรือแอดไลน์ถ้าแอดไลน์ไม่ทันเอาสแกน QR code ไปก่อนดีที่สุดเลยนะครับหรือไม่ก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอนนี้ถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยๆสแกนหลังจากผ่านช่วงนี้ไปก่อนย้ำอีกทีหนึ่งโปรโมชั่นย้ำอีกทีนะคะโปรโมชั่นนะคะ5หลอด 1,190 บาทนะคะก็จะแถมตัวเจลส้มไปด้วยกลายเป็น6หลอด 1,190 จากปกติราคา 3,540 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ทางหน้าจอได้เลยค่ะย้ำนะครับว่าเจลส้มนี้ทุกคนต้องมีใช้ในสงกรานต์นี้อันนี้มันช่วยอะไรอันนี้ผมก่อนอันนี้เป็นตัวทรีทเมนต์บำรุงก่อนก็คือผัดเซลล์ผิวให้มันทิ้งออกไปแล้วที่มันเน่าพังๆและก็ช่วยระงับเมลานินซึ่งระงับได้หลายเท่าเพราะไอ้ตัวเมลานินเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเม็ดสีทำให้ผิวคล้ำครับผมนะคนไทยบอกตรงๆนะถ้าจะค้ำก็ขอค้ำแบบเงาๆใสๆบางคนบอกฉันค้ำมาแต่กำเนิดได้แต่ค้ำแบบสวยก็มีค้ำแบบกระดำกระด่างก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดคนมีเชื้อขาวอยู่แล้วทายังไงมันก็ขาวขึ้นนี่ขนาดทาหนูเป็นคนขาวหนูทามันก็ยังออร่าขึ้นอีกวันนี้พูดกันสั้นๆนะครับโทรทันที020905999หรือสแกน QR โค้ดด่วนที่สุดจ่ายไปแค่ 1,190 บาทได้ไป6ชิ้นนะฮะด่วนที่สุดมีจำนวนจำกัดจากราคาเต็มๆ 3,540 บาทถ้าใครไม่สั่งวันนี้
เราจะไม่มาหาคุณอีกแล้วไม่มีแล้วโปรนี้นะคะต้องรับสงการเท่านั้นพรีเซนเตอร์ของเราพรีเซนเตอร์บอกสิจะสงการแล้วอีกไม่กี่วันจะสงการแล้วคือต้องรีบมีแล้วทุกคนราคานี้มีแค่เฉพาะรายการแฉเท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบๆเลยรีบซื้อแล้วก็ได้ไปอย่าลืมนะคะถ่ายรูปรีวิวลงใน Twitter ด้วยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์และตัวหนูเองก็คอยแอบสอดส่องอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนนะครับที่อยู่ในด้อมของชาร์ลอตต์นะด้อมเต้าบอสมีด้อมเต้าบอสว้ามีแฟนคลับอยู่ตั้ง 15,000 คนถ้าคุณซื้อแล้วถ่ายแล้วลงในด้อมเดี๋ยวจะเข้าไปกี๊ใส่เข้าไปกี๊ใส่เข้าไปย้ำอีกทีนะครับ02นะครับเบอร์นะฮะ02นะครับ0905999 02 0905999หรือ QR code ถ่ายแชทแล้วเดี๋ยวไปสแกนซะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางด้วยราคานี้ได้แค่ร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะสองชิ้นนี่คือมันจะต้องใช้คู่กันต้องใช้คู่กันเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันจำเป็นแต่ถ้ามันมีให้ฟรีคุณไม่เอาได้ยังไงเจลส้มและคุณจะรู้จักบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าเจลส้มดีต่อผิวคุณจริงๆครับขาววิ้งแล้วมันเป็นโทนอัพด้วยคือต้องใช้คู่กันนะใช้คู่กันก็คือมันจะขึ้น 1-2 สีก็คือมันจะขาวขึ้นเลยสำหรับผู้หญิงที่ต้องการไปงานปาร์ตี้แล้วอยากจะจับไฟเดินเข้าไปที่ไฟมันแป๊บๆๆตัวนี้จะจับขึ้นเลยผู้ชายใช้ได้มันเหมือนแบบว่าทำให้ผิวเราดูเนียนขึ้นใช่ถ้าประกวดผู้ชายไม่ลอยเนาะไม่ลอยไม่ลอยไม่โผล่ไม่ขาวสัญญานะถ้าทำประกวดผู้ชายนะเดี๋ยวจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์เออแต่ว่ามันเวลาทาผู้ชายไม่ลอยแต่จมทุกคนเลยมันซึมเข้าไปเลยเมื่อกี้เห็นชาร์ลอตทาอยู่หยอกหยอกเดียวทานิดเดียวมันเป็นแบบลุงด้วยไม่วอกไม่เทาไม่ติดขนแล้วก็ไม่ติดเบาะหนังด้วยค่ะเทคนิคง่ายๆอย่างย้ำโปรยทีย้ำโปรยทีได้ค่ะ1หลอดปกติราคา590นะคะแต่ว่าโปรวันนี้5หลอดราคา 1,190 ก็จะแถมเจลส้มไปให้ด้วยกันเป็น6หลอดนะคะ 1,190 จากปกติราคา 3,540 สนใจก็สแกน QR code ข้างหน้าได้เลยค่ะชิ้นละไม่ถึง200 230นิดๆ02-090-5999 โทรไปให้เราชื่นใจเพราะเดี๋ยวออกจากรายการนะชาร์ลอตจะลองเช็คดูที่เบอร์ดีว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะไหมถ้าไม่เยอะโอเคแสดงว่ารักเรานิดเดียวแต่ถ้าเยอะท่วมท้นความรักนั้นจะกลับไปสู่ทุกคนในเทศกาลสงกรานต์ของทุกคนมีความสุขเยอะวันนี้คุณได้ทั้งทาตัวกันแดดนี่ทาตัวกันแดดกันแดดแน่นอนว่าทาก่อนออกแดดเนี่ย15นาทีเป็นทาตัวเพราะฉะนั้นก่อนเล่นน้ำเนี่ย5นาทีเนื้อครีมเนี่ยเรียกว่าดีที่สุดเลยครับแล้วอีกไม่กี่วันจะสงกรานต์เนี่ยมันจะช่วยปกป้องแล้วก็บำรุงด้วยแล้วมีอีกตัวนึงเพอร์วิตามินครับซึ่งเป็นเจลส้มเขาเรียกจากโปรตีนไข่มุกธรรมชาติถูกต้องเพราะไอ้ตัวนี้มันคืออะไรฮะมันจะตัวนี้จะเขาเรียกว่าสลัดไอ้พวกเซลล์ที่ตายแล้วก็กำจัดการเติบโตของเมลานินทำให้สีผิวนั้นมันไม่เข้มขึ้นย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทั้งหมดอันนี้5หลอดแล้วบวกอีก1เจลส้มอีก1เป็น6นะครับโทรทันที02-090-5999หรือสแกน QR code ด่วนที่สุดนะครับทุกคนต้องสั่งนะอันนี้ยกมือไหว้ขอแล้วถ้าไม่สั่งแย่เลยเราขอเหมือนกันสั่งนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้คุณได้ครีมทาตัวกันแดดเนี่ย5หลอดไม่สั่งไม่ได้1,190จากปกติเนี่ย5หลอดมันอยู่ที่ 2,950 แล้วเขาแถมเจลส้มให้อีก1หลอดใช่ในราคา590เบ็ดเสร็จ 3,540 บาทเหลือ 1,190 ส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้เพียงแค่โทรทันที02-090-5999ถ้าไม่โทรเราจะเสียใจมาเยอะแยะมาแล้วมาช็อปถ้าไม่แอดไลน์เราไม่ยอมมาม่าช็อปนะแอดไลน์สแกน QR code ดีกว่าเพราะบอกมาม่าช็อปเดี๋ยวสะกดกันผิดสแกนเดี๋ยวนี้ให้มันรู้ว่าพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาเองเลยมาเองเลยกำลังดูว่ารัวแชทรัวมากเลยมาม่าช็อปนะ MAMA ช็อปนะครับมาม่าช็อปหรือสแกน QR code ได้เลยเนาะทุกคนต้องมีนะสงกรานต์นี้จะได้มีผิวพรรณที่ดีไม่ใช่ดูแต่หน้าตาดีแต่ล่างไปแล้วไม่เอาเด็ดขาดนะฮะผู้ชายใช้ได้นะครับอย่าลืมทากกหูซ้ายน้ำพริกใช้รูปเป็นไงน้ำพริกน้ำพริกกินแล้วอร่อยอย่าลืมนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาขายนะฮะวันนี้ไม่ขายวันนี้เอาตะกันแดดใช้รูปชั้นใหญ่จะไม่ใช้ชั้นใหญ่หรอกควรจะใช้รูปชั้นใหญ่เจ็บคอเออนิดหน่อยนะสมัยหน้าก็ลงการเมืองแล้วอย่าคิดเยอะว้าวใส่แล้วเอาสายแล้วจะหมดเวลาแล้วช่วงหน้าแต่แต่มาแล้วทำอะไรกันบิดกันใหญ่เลยตรงนั้นนะนางปล่อยเพลงใหม่แม่ลงทุนหลักล้านโอ้เก่งมากนี่โอ้โหไม่ต้องเลยวันดีคืนดีเที่ยงคืนบอกจะบุกบ้านกูอ่ะมึงอย่ามาประกาศแปลกๆนะเดือดมาบุกที่รายการเอาเออนะโอเคย้ำอีกครั้งสุดท้าย02-090-5999หรือแอดไลน์ด่วนสแก
แกนเคียวโค้ดก็ได้นะคะครับด่วนที่สุดเลยนี่เตะขอบคุณพี่ณวัฒน์มากๆนะครับใช่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 ที่ผมแกนเลยพักสักครู่ครับผมลาครับ